สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องความเชื่อนะครับว่าวัวเป็นสัตว์ทุกวันพระจริงหรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยครับไม่จริงครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ได้ทุกวันครับทุกวันนี่หมายความว่าไม่ใช่เป็นทุกวันนะครับหมายความว่าวันไหนก็มีโอกาสเป็นสัตว์ได้นะครับสมมติวัวตอนนี้มันคลอดไปแล้วใช่ไหมเหมือนตอนนี้มันคลอดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสัตว์ตรงกับวันพระสมมุตินะครับตรงกับวันพระทีนี้วัวจะเป็นสัตว์ทุก21วันนะครับในวัวที่ปกติใช่ไหมครับวันพระก็มีทุก7วันถ้าเกิดมันเป็นตรงวันพระมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เป็นสัตว์ได้ในวันพระอีก2รอบอีก2รอบอีก3อาทิตย์ข้างหน้าเข้าใจมั้ยครับทีนี้ถ้ามันไม่เป็นตรงวันพระก็ได้ใช่มั้ยครับก็นับอีก21วันใช่มั้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้เราถ้าเราไปเชื่อของมันเนี่ยทำให้เราพลาดโอกาสในการจับสัตว์วันอื่นซึ่งผมคิดว่ามันไปได้แต่ว่าวัวมีกี่ตัวครับมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่แต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นตรงวันพระแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไม่ตรงวันพระแต่ว่าเราจะปักใจเชื่อเลยว่าจะเป็นทุกวันพระนั้นไม่จริงครับเรื่องอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกคือว่าการโทรตามหมอผสมเที่ยวนะครับควรโทรตามเวลาไหนนะครับที่เขาบอกว่านิ่งเช้าผสมเย็นนิ่งเย็นผสมเช้าอันนี้ใช้ได้จริงนะครับผมว่าใช้ได้จริงเพราะว่าวัวมันนิ่งนะครับเวลาวัวมันนิ่งสมมติตัวเนี้ยเป็นสัตว์ตอนเช้าผมนะครับนิ่งตอนเย็นตอนเย็นมันไม่ไล่ปีนตัวอื่นแล้วตอนเช้ามันยังไล่ปีนตัวอื่นตอนเย็นไม่ไล่ปีนผมก็จะผสมประมาณ 6-7 โมงเช้านะครับทีนี้เราเห็นวัวนิ่งใช่ไหมครับเราต้องเวลาเราจับสัตว์นะครับง่ายๆครับสังเกตผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจับสัตว์แต่ที่ผมสังเกตง่ายๆคือว่าเวลาวัวตัวที่มันเป็นสัตว์เนี่ยมันหยุดไล่ปีนตัวอื่นเมื่อไหร่แล้วมันยอมให้ตัวอื่นขี่นะครับยอมให้ตัวอื่นขี่โดยที่มันยืนนิ่งๆนั่นแหละครับนับไปเลยอีก12ชั่วโมงผสมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นวัวสาวก็อาจจะต้องใช้เวลาลดเวลาชั่วโมงให้เร็วกว่านั้นหน่อยทีนี้ก็จะได้ลดปัญหานะครับในการตามหมอบางคนเอ้าเห็นวัวปีนกันก็ตามหมอแล้วครับทีนี้ตามหมอเลยบางทีก็ไม่ใช่หมายความว่าจะติดนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็บวกกับประสบการณ์ของเรานะครับเพราะว่าใครนะครับที่สอดปืนนะครับผสมเทียมได้นะครับก็ผสมติดทั้งนั้นนะครับอยู่ที่การจับสัตว์นะครับเพราะว่าถ้าเราจับสัตว์แม่นเท่าไหร่นะครับโอกาสผสมติดเรายิ่งเยอะเท่านั้นนะครับเพราะว่าน้ำเชื้อกับไข่มันจะต้องเจอกันพอดีนะครับแล้วก็ไปฝังตัวนะครับอันนี้มันคือยังไงอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้ครับแต่ว่าจะบอกว่าเวลาเห็นวัวปีนกันนะครับใจเย็นๆนะครับดูให้ชัดว่าตัวที่มันเป็นสัตว์มันยืนนิ่งแล้วยังยอมให้ตัวอื่นขี่แล้วยังนั่นนะครับถึงจะตามหมอสมมุติเห็นตอนเช้าก็ตามตอนเย็นเห็นตอนเย็นก็ตามพรุ่งนี้เช้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้ใจเย็นๆนะครับเวลาเห็นวัวเป็นสัตว์ก็ที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับแค่นี้ครับเพราะว่าบางคนนะครับใจร้อนรีบตามหมอแล้วหมอไม่มาก็ทะเลาะกับหมออีกบ่นหมอใช่ไหมครับหมอผสมไม่ติดก็โทษหมอโทษมันโทษได้โทษหมอมันก็โทษได้หมอบางคนอาจจะไม่เก่งจริงหรือว่าเขาทำแบบวัวเราแบบรุนแรงแบบหยาบปืนผสมเทียมมาบางทีก็ไม่รู้ล้างบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าหมอบางคนไม่ดีนะครับแต่ว่าที่เคยได้ยินมามันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตกลงกับเขาให้ดีนะครับว่ายังไงจะทำกับวัวเรายังไงการเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศนะครับก่อนจะสอดปืนเข้าไปก็เป็นส่วนสำคัญนะครับขี้ติดเข้าไปในมดลูกเนี่ยมดลูกติดเชื้อนะครับว่าถ้าไม่ผสมไม่ติดอีกทีนี้ก็ต้องล้างมดลูกปัญหาตามมาเยอะแยะนะครับครับขอบคุณครับ